ดีเฮ้ยเอาอย่างก้าวยุทธมีนดูมาแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวได้ก่อนนะเดี๋ยวได้หนึ่งโอเคสามสองหนึ่งไปอ่ะพึ่งผ่านพ้นไปกับโคควีนครับคอนเสิร์ตใช่ก้าวก็ไปเชียร์มาเป็นยังไงบ้างมาครับใช่ครับสนุกมากเลยครับมีซีนประทับใจไหมคะสำหรับแฟนของเราโอ้ยเยอะแยะเลยเออโหใครไม่ได้ไปดูนี่เสียดายแทนพลาดนะเสียดายแทนใช่ช็อตที่เขานั่งบนแก้วแชมเปญแล้วขึ้นมานี่เป็นไงโอ้โหตอนนั้นนะเออผมไปห้องน้ำพอดีเอาล้อเล่นล้อเล่นอยู่ดีอยู่ผมต้องดูอยู่แล้วโชว์เป็นโชว์เดี่ยวของเขาใช่สนุกมากครับว้าวไหมว้าวว้าวว้าวเลยแบบโหซัมเมอร์เกิร์ลเนี่ยดีดีแบบชุดเอ๋มากครับชุดล่ะชุดล่ะเห็นแล้วหึงไหมฮะไม่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 ห่วงเลยเหรอทำไมอ่ะมันชุดเขาเซ็กซี่นะเซ็กซี่เหรอปกติอยู่บ้านก็แต่งอย่างนี้จริงเหรอใช่ใช่ใช่กิตเตอร์แบบนั้นเลยเหรอเนี่ยเดินไปเดินห้องเดินห้างก็แต่งอย่างนั้นเลยใช่เป็นเรื่องปกติใช่ครับใช่ใช่น่าจะได้ปกติอ่ะตอนนี้ครับฮะแต่สวย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 ทุกคนเลยใช่แต่ว่ามันก็ใช่ยามก็ต้องคงต้องอย่างนั้นเพราะว่าผู้หญิงทุกคนบนโลกมันไม่สวยกับเราแล้วเนาะสวยสวยทุกคนแหละทุกคนก็มีความสวยที่แตกต่างกันไปแต่สวยสุดคือใครแต่เราก็ชอบของเรานี่ไงแต่บนเวทีนี้คือต้องให้ใครที่หนึ่งฮะอะไรนะฮะบนเวทีต้องให้ใครที่หนึ่งโอ้โหแน่นอนพี่โอ๊ตปราโมชวันนั้นเพราะว่าไม่คือเพราะว่าเขามาแทนมาเขาเรียกว่าอะไรมาช่วยกู้สถานการณ์ไว้ได้ก็คือแบบว่าแต่ชื่นชมมากเพราะว่าพี่โอ๊ตโอ้โหซ้อมแค่วันนั้นเลยมั้งแล้วก็เล่นเลยแล้วโอ้เขาตลกมากฮามากแล้วถ้าเป็นก้าวด้วยตัวสเต็กอ่ะถ้าเป็นผมเหรอครับไม่น่าเป็นผมอยู่แล้วเพราะว่าไม่น่าเหมาะกับคอนเสิร์ตเขาเพราะแต่คนได้รู้นะว่าก้าวจะมาเป็นเกสได้ดีหรือเปล่าไม่ได้สิมันก็ไม่อย่างนั้นมันก็จะแบบโอ้ยไม่ได้หรอกใช่เละหรอเพราะเขาไม่เลือกเราไม่ได้แบบแต่ผมอ่ะจริงๆอ่ะนั่งดูข้างล่างก็มีความสุขแล้วก็ดีใจกับทั้ง4คนด้วยนะครับทำไมเรามันสัมภาษณ์เรื่องโฟกัสไปแล้วโอเคก็ดีใจยินดีด้วยกับศิลปินหญิงทั้ง4ท่านเลยเพราะว่าผมว่ามันหายากนะการที่แบบเจเนเรชันเดียวกันแล้วแบบต่างคนก็ต่างมีผลงานของตัวเองเป็นเดียวเงี้ยแล้วได้มีคอนเสิร์ตใหญ่แบบนี้มันแล้วใหญ่มากจริงๆก็ผมก็ชื่นชมแล้วก็อยากให้ทุกคนก็ติดตามพวกเขาต่อไปจริงแต่มีดราม่าเต็มทวิตเตอร์เหมือนกันนะหรอครับแบบบัตรเรื่องบัตรเหรอเรื่องแบบว่าเข้างานช้างานเลทอะไรเงี้ยผมไม่ทราบเหมือนกันฮะเห็นมีคนถ่ายคลิปก้าวว่าก้าวเดินหาทางเข้าเหมือนกันใช่ครับใช่ครับเพราะบอกว่าแต่คนเยอะคนเยอะใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันเหมือนผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นระบบหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ว่าก็ผมไม่ได้ทำงานอยู่ที่นั่นผมไม่เลยไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ครับผมก็ไปถามคนจัดนะฮะได้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ตอบไว้ตรงนี้เลยว่าผมไม่เกี่ยวครับผมออกตัวก่อนเลยผมไม่รู้เรื่องไงไม่รู้จะตอบยังไงใช่ no comment ครับใช่ครับก่อนจะมีคอนเสิร์ตมันมีดราม่าของทีสาวอะไรเงี้ยมีเขาเครียดไหมก็เช่นกันฮะผมไม่รู้เกี่ยวเลยครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ที่ที่ผมจะพูดเรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลยใช่ครับเราได้เห็นไหมพอแบบในทวิตมันเยอะมากๆอะไรเงี้ยมีได้ผ่านตาอะไรเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นครับใช่ใช่เพราะว่าผมก็เล่นทวิตเก่งซะด้วยทีนี้ก็โหสไลด์กันไปม่วงก็ทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยว้าวุ่นอยู่ไปลบแอคเคาท์ตัวเองเลยมันก็อะไรอย่างนั้นเอาหมดช่องทางโปรโมทแฟนแล้วนะไม่แต่ Twitter ผมไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วทีนี้มันเรียก Twitter แล้วนี่เขาเรียก X เปลี่ยนทำไมก็ไม่รู้อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามเขาเหมือนกันเปลี่ยนไหมวะนั่งไอเราก็หาสีฟ้าก็หาไม่ค่อยเจออยู่แล้วทีนี้ก็โอนหนักกว่าเดิมอีกเพราะแบ็คกราวด์หน้าจอสีดำไงโอ้ทีนี้กลืนเลยหาไม่เจออันนี้เล่าให้ฟังเฉยถามว่าอะไรนะพี่เมื่อกี้อันนี้คือระบายดีแล้วไม่เกี่ยวผมครับจริงๆก้าวเคยสงสัยไหมเวลาที่มีเขาขึ้นคอนเสิร์ตหรืออะไรทำไมเขาถึงไม่เลือกเราไปเป็นเกสสักงานเดียวที่ผมว่ามันก็คงเป็นเรื่องความเหมาะสมนะมั้งนะหรือเขาเข็ดจากคอนเสิร์ตก้อยดัตตี้ดีมหรือเปล่าอันนั้นมันไม่ได้เลือกไงอันนั้นบังคับใช่คือก้อยดัตตี้ดีม
เขาเลือกเพราะว่าเป็นคอนเสิร์ตเขาไงใช่ครับใช่ครับแต่คอนเสิร์ตเดียวเขาเปิดอัลบั้มเขาก็ไม่เลือกเราให้เรามานั่งเก็บไว้เก็บไว้สักแบบประมาณครบรอบ40ปีวิลเลจวอเทียอาจจะได้ขึ้นได้ประมาณนั้นแล้วจะขึ้นไปทำอะไรกันได้หรอขึ้นไปไถวีแชร์เล่นอะไรก็ไม่รู้มีคุณแบบน้อยใจไหมเออมันน้อยใจแล้วก็ไปเล่นร้องผมอยากวางให้คุณครับจริงๆอ่ะคือเราเวลาเราไปดูอย่างเงี้ยเราก็มีออนสุกเราก็นั่งดูข้างล่างเราก็ได้เห็นครบองค์ประกอบเนี่ยเวลาเราไปเป็นเกสเนี่ยที่รู้ใช่ไหมว่ามันแทบจะไม่ได้ออกมาดูหรอกมันก็จะได้ก็เรียกอะไรอยู่หลังเวทีสแตนบายอะไรอย่างนั้นผมก็ได้นั่งดูมันก็ดีให้ทุกท่านรวมก็พอใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตอนนี้ถ้าเลตโพมีคอนเสิร์ตจะเอาเขาไปเป็นเกสก็ไม่แน่เพราะว่าเป็นงานกลุ่มเพราะฉะนั้นก็ต้องถามเพื่อนๆเหมือนกันพี่เป็นไงล่ะเออยอมอยู่ในตัวเดียวไปก่อนไงพี่เราก็เลือกได้เราก็ไม่ได้เลือกได้ขนาดนั้นใช่ใช่ครับระวังคำพูดมากนะกลัวมีปัญหาตอนกลับบ้านหรือยังไงไม่มีก็คือโอ้ยก็ถ้าสมมติเลโทรมีคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหมก็ก่อนอื่นเลยให้มันมีก่อนหมายถึงว่าถ้าก็มีปุ๊บโหจะดีใจมากเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ทุกคนทำได้ก็คือไปฟังเพลงของ Retrospect ก่อนเยอะๆออกเพลงใหม่มาวนดูไปอย่างนั้นให้ยอดวิวมันทะลักเลยแล้วก็คุณก็นั่นแหละถึงเวลามันก็จะได้มีอะไรที่คุณอาจจะสนุกได้มากกว่าเดิมรอนะฮะครับผมภูมิใจไหมครับคนรักแฟนเราเยอะขนาดนั้น 15,000 คนเต็มดีใจดีใจด้วยใช่ก็โหเรามันเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นหมุดหมายสําคัญเลยนะของวงการเพลงไทยอะไรเงี้ยที่แบบที่ศิลปินหญิงเดี่ยวแต่ละคนแบบคือมีหลายสไตล์ด้วยแล้วก็เค้าก็มาทําคอนเสิร์ตร่วมกันมันได้เห็นว่าแบบเนี่ยตอนนี้วงการเราแบบโอ้โหคือมันแข็งแรงมากมีแฟนเพลงที่หลากหลายแล้วก็เค้าก็มีทางไปของเค้าที่แบบสวยงามอ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นผลกำไรของคนฟังอย่างเราใช่ครับไม่มีแบ่งค่ายด้วยเนาะอะไรเงี้ยใช่จริงๆเขาแบ่งอ่ะใช่ใช่แต่ว่าอันนี้คือเขารวมกันเขารวมกันเฉยใช่ครับใช่ครับได้กล่าวโอเคได้ครับโอเคไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยขอบคุณครับคาดหวังก้าวมึงอยากได้อะไรอ่ะเอากลับไปก่อนเนอะโอเคเอากล้องนี้กล้องนี้หน่อยพี่ก้าวเอากล้องรู้ก่อนซ้ำหล่อมากยับกล้องนี้นะ